ค่าญี่ปุ่นเวอร์2รถไฟฟ้า12แบรนด์จีนเตรียมบุกไทยปี2024อย่างยิ่งใหญ่หวังครองแชมป์ให้จนได้ทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับเราพูดกันบ่อยๆว่าในตลาดรถในไทยใครไหนจะมาแรงเท่าพี่จีนล่าสุดขึ้นแทนผู้นำกลุ่มรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทำเอาค่ายญี่ปุ่นกับค่ายยุโรปนั่งไม่ติดและในปี2024นี้พี่จีนแกเตรียมเปิดวอลรถไฟฟ้าในกลุ่มพรีเมียมและอีกหลายกลุ่มประชันกับแบรนด์อื่นๆที่สุดจะพาไปดูทั้งหมด6ค่าย12ยี่ห้อและมากกว่า15รุ่นเอาให้หนำใจกันไปเลยถ้าพร้อมแล้วตามมาดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ผู้นำรถไฟฟ้าในไทยและระดับโลกอย่าง BYD กันก่อนเลยดีกว่าซึ่ง BYD เองก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าจะส่งรถมาโชว์ตัวเช็คเรตติ้งในงานมอเตอร์โชว์หลายคันและยังเฟิร์มอีกว่าจะเปิดตัวรถใหม่ถึง5รุ่นเลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นคันไหนในกลุ่มนี้ได้บ้างแบรนด์แรกแน่นอนว่าจะต้องเป็น BYD ซึ่งจะส่ง CUV รถ SUV ไฟฟ้าไซส์เดียวกับ CRV อาจมีให้เลือกทั้งแบบ Plug-in Hybrid หรือ DMI และแบบไฟฟ้าล้วน BEVซึ่งรุ่นใส่ฐานคันนี้จะมาพร้อมกับมอเตอร์เดียวให้กำลังสูงสุด204-218แรงม้าระบิดสูงสุด310-330นิวตันเมตรแบตเตอรี่จะเป็นแบบ LFP Blade Battery อันเรื่องชื่อขนาด 71-87 กิโลวัตต์อาวให้ระยะทางวิ่งได้ไกลสุด 520-605 กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนแต่หากใครอยากได้รถ SUV ที่ดูโฉบเฉี่ยวและเท่กว่านี้แล้วก็ BYD ก็มีเจ้าสิงโตทะเล4 Lion มาโชว์ตัวด้วยเจ้าคันนี้เป็นรถส่ง SUV คูเป้หลังคาราสไตล์สปอร์ตทำเอาหลายคนลังเลกับเจ้า DePaul S07 เลยทีเดียว C Lion มีขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่า CUV เล็กน้อยณจุดๆนี้ตัวรถยังไม่เปิดขายอย่างเป็นทางการแต่จะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปเพราะคันนี้ก็มีแนวโน้มได้ขายในไทยสูงด้วยเช่นกันนอกจากแบรนด์ BYD แล้วก็ยังมีแบรนด์พรีเมียมในเครืออย่างเดนซ่าที่เตรียมบุกตลาดไทยสื่อไทยอย่างประชาชาติธุรกิจได้ออกมารายงานตั้งแต่ต้นปีว่าทาง BYD Rewe กำลังเสาะหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเพื่อเตรียมเปิดดีลเลอร์แบรนด์เดนซ่าในไทยกันแล้วหลายคนอาจจะจําได้ว่า BYD เคยเอาเจ้าเดนซ่า D9 มาโชว์ตัวที่ไทยเมื่อปีก่อนหน้าและได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆปีนี้ทาง Rewe ก็นำรถมาโชว์ให้คนไทยได้ตื่นเต้นอีกซะด้วยและมีลุ้นว่าจะเป็นรุ่นพุ่มอะไรขวาตัวรถจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 1-2 ตัวให้กำลังสูงสุด 313-374 แรงม้าระบิด 470 นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุด 600-620 กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนเอาเป็นว่าถ้าเรเวเอาเข้ามาขายช่วยบอกด้วยนะเดี๋ยวจะขายไตรอเลยแบรนด์ที่3ที่เครือคืออย่างว่างที่เคยส่ง U8 มาโชว์ตัวเมื่อปีที่แล้วแต่ในปีนี้เราจะได้เห็นรถซุปเปอร์คาร์ตัวท็อปสุดอย่าง U9 มาโชว์ตัวเจ้าคันนี้มีขุมพลังมอเตอร์4ตัวทำหน้าที่คุมล้อแต่ละวงให้กำลังรวมสูงสุดสะใจถึง 1,305 แรงม้ามาพร้อมกับช่วงล่างได้สัตว์ X สุดล้ำที่สุดไปกว่านั้นเคยมีคลิปไวรัลโชว์ U9 กระโดดและวิ่ง3ล้อได้อย่างหน้าตาเฉยจะเลิศแค่ไหนถามใจเธอดูแบรนด์สุดท้ายของเครือ BYD คือแบรนด์น้องใหม่สุดยังฝังเฉียงเป่าแบรนด์ออฟโรดพรีเมียมของเครือ BYD ที่โฟกัสรถสายลุยเป็นหลักคันแรกที่จะเปิดตัวและขายภายใต้แบรนด์นี้คือเจ้าเป่า5มาพร้อมกับขุมพลังดุดันเครื่องเบนซิน4สูบ 1.5 ลิตรเทอร์โบ DMO Hybrid ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมสูงสุดถึง680แรงม้า760นิวตันเมตรติดตั้งแบตเตอรี่แบบเซลล์2แชสซีสามารถวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไกลสุดถึง125กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC และวิ่งได้ไกลสุดถึง 1,200 กิโลเมตรหากเรเว่นำคันนี้เข้ามาขายในไทยน่าจะขายดีในหมู่ขาลุยแน่ๆ กลุ่มถัดมาจะเป็นแบรนด์ในเครือจีลี่ซึ่งถือว่าเป็นค่ายรถยักษ์ใหญ่จากจีนที่มีแบรนด์ชั้นนำหลายแบรนด์ในมือตั้งแต่ Volvo ยัน Lotus และ Smart ไม่เพียงเท่านั้นพี่เกยังปั้นแบรนด์จีนไว้ขายด้วยเช่นกันตอนนี้กำลังปั้นแบรนด์เด็กจีนทุกค่ายในสังกัดให้เป็นเด็กอินเตอร์เตรียมส่งออกไปขายต่างประเทศหนึ่งในนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือไทยเรานี่แหละแบรนด์ใหม่ที่ว่าคือ Seeker ซึ่งมี MGC Asia ได้สิทธิ์เป็นหนึ่งในเมกาดีลเลอร์รายใหญ่ในไทยและจะประเดิมตลาดด้วยรถ2รุ่นคือ Seeker X รถ SUV ไซส์เล็กสเปคโหดกับ Seeker 009รถ MPV 7ที่นั่งพร้อมฟัดเจ้าตลาดอย่าง Alphard และเพื่อนรถไฟฟ้าร่วมสัญชาติอย่าง MG Maxus 9นอกจากนี้ Seeker ยังมีรุ่น Seeker 001และ Seeker 007ที่อาจได้มาขายในไทยในอนาคตด้วยนะอีกแบรนด์ที่ยังไม่ได้เฟิร์มว่าจะมาไทยแต่มีแนวโน้มสูงมากก็คือเรดาร์แบรนด์รถไฟฟ้าน้องใหม่ที่วางขาย RD6 รถกระบะพื้นฐานเก่งในจีนกันแล้วซึ่งเจ้า RD6 มาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์เดี่ยวให้กำลังสูงสุด276ม้าแรงบิด384นิวตันเมตรและแบตเตอรี่เทอร์เนอรี่ลิเธียมที่มีความจุแบตตั้งแต่ 85.9 กิโลวัตต์อาวถึง100กิโลวัตต์อาววิ่งได้ไกลสุด350-610กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ที่พีคกว่านั้นคือเรดาร์เพิ่งเปิดตัวรถรุ่นมอเตอร์คู่ออกมาสดๆร้อนๆเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยจะให้กำลังรวมเพิ่มเป็น428แรงม้า594นิวตันเมตรอ้าวเก่งพ่อออนิวว่าไงถูกใจหรือเปล่า
อีกแบรนด์ที่คนไทยอาจจะได้เห็นกันคือแบรนด์ Galaxy ซึ่งทางจีลี่ได้แตกออกมาเป็นแบรนด์เต็มตัวเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาหวังให้เป็นแบรนด์ตัวอย่างกึ่งพรีเมียมของค่ายที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำปัจจุบันมีรถทั้งหมด3รุ่นคือ Galaxy L6 กับ Galaxy L7 ที่เป็น Plug-in Hybrid และ Galaxy E8 ที่เป็นรถไฟฟ้าล้วนคันแรกของค่ายหากใครสนใจเราได้ทำคลิปเจาะลึกไว้แล้วตามไปดูกันได้เลยก่อนที่เราจะพาไปดูกองทัพแบรนด์จีนที่เตรียมบุกไทยกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราด้วยนะครับแบรนด์ถัดมา XPeng ก็เป็นอีกแบรนด์ที่ได้กระโดดเข้ามาเล่นในตลาดไทยและได้มือทองอย่าง MGC Asia เข้ามาเป็นดิสทริบิวเตอร์เช่นเดียวกันโดยจะคอยดูแลทั้งการตลาดการขายและบริการหลังการขายแบบเดียวกับ Reve ที่ทำกับ BYD เลยถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับแบรนด์นี้XPeng เคยเป็นแบรนด์สตาร์ทอัพจากจีนแต่ประสบความสำเร็จเกินคาดจนตอนนี้มีรถหลายคันในไลน์อัพแล้วตั้งแต่ XPeng P5 P7 กับ G3 แต่2คันที่จะมาประเดิมในไทยก่อนก็คือรถ MPV X9 และรถ SUV Coupe G6 XPeng X9 คือรถไฟฟ้า MPV ซึ่งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวกับเครื่องล้อหน้าจะมีกำลังสูงสุด315แรงม้าใช้แบตเตอรี่ LFP ขนาด 84.5 กิโลวัตต์อาวร์จากบริษัท IF Energywิ่งได้ไกลสุด610กิโลเมตร CLTC ในขณะที่รุ่นมอเตอร์คู่จะมีกำลังรวมเป็น496ม้าใช้แบตเตอรี่ NMC ขนาด 101.5 กิโลวัตต์อาวร์จากบริษัท CALB วิ่งได้ไกลสุดถึง702กิโลเมตรมาตรฐานเดียวกันส่วน XPeng G6 มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 1-2 ตัวให้กำลังสูงสุดประมาณ296-487 แรงม้าแรงบิด 440-660 นิวตันเมตรเป็นรถ SUV Coupe ในกลุ่มเดียวกันกับ Tesla Model Y เรียกได้ว่าพร้อมฟาดทุกค่ายจีนในไทยลูกใครว่าไม่สงแถมยังจะจับตลาดพรีเมียมอย่างเป็นทางการเหมือนกับซิกเกอร์ซะด้วยเอาล่ะงานนี้ใครดีใครอยู่กลุ่มถัดมาแบรนด์ในเครือช้างอ่านใช้ว่าจะหยุดที่แบรนด์ดีพอเสมอไหร่ในเมื่อเพื่อนๆจากแดนจีนได้ขนรถพรีเมียมมาขายที่ไทยกันแล้วงานนี้มีหรือที่ช้างอันจะยอมแน่นอนว่าคือแบรนด์อวตารซึ่งปัจจุบันมีรถอยู่2รุ่นคือรุ่น11และ12ซึ่งทางเราได้พาไปชมรุ่น11ที่จีนกันมาแล้วส่วนรุ่น12ก็มีคลิปเจาะลึกของเราไปชมกันได้เลยส่วนแบรนด์แมสอีกแบรนด์ที่ทางช้างอันเตรียมส่งมาขายในไทยก็คือ Nivo ซึ่งเคยมาโชว์ในงานเปิดตัวแบรนด์ช้างอันในไทยเมื่อปลายปีที่แล้วเราคาดว่าจะได้เห็นรุ่น A07 ทั้งแบบคุ้มพลัง EREV และแบบ BEV ไฟฟ้าล้วนมาขายในไทยโดยรุ่น BEV จะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวให้กำลังสูงสุด258ม้า320นิวตันเมตรแบตเตอรี่ความจุ 58.1 กิโลวัตต์อาวร์วิ่งได้ไกลสุด515กิโลเมตร CLTCส่วนอีกคันที่น่าจะได้มีสิทธิ์มาเซฮัลโหลก็คือ Nivo E07 จากที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นแค่รถต้นแบบในชื่อ CD701 ซึ่งเป็นรถแนวลูกผสมระหว่าง SUV กับกระบะพลิกอัพฉีกแนวความเป็นรถยนต์ทุกมิติน่าเสียดายที่สเปคยังเปิดเผยออกมาไม่หมดแต่อาจได้เห็นตัวรถในเวอร์ชัน Pre-Production หรือทดลองผลิตมาโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชว์ก็เป็นได้ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวแบรนด์ต่อไปเราขอมาพูดถึงเป่าจุ้นกันบ้างดีกว่าซึ่งคันหนึ่งที่จะได้มาขายในบ้านเราคือเป่าจุ้นเย็บหรือมินิจิมนี่ไฟฟ้าล้วนตัวรถจะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวกับเครื่องล้อหลังให้กำลังสูงสุด68ม้าแรงบิด140นิวตันเมตรแบตเตอรี่จะเป็นแบบ LFP 28.1 กิโลวัตต์อาวร์ทำความเร็วสูงสุดได้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งในไกลสุด303กิโลเมตร CLTC ส่วนอีกคันคือเป่าจุ้นคลาวน้องปุยแม่งสุดคิ้วไซส์เดียวกับดอลฟินขุมพลังเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหน้าให้กำลังสูงสุด136ม้าแรงบิด200นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่แบบไร้โมดูล LFP ขนาด 37.9 ถึง 50.6 กิโลวัตต์อาวร์วิ่งในไกลสุด360ถึง460กิโลเมตร CLTC เช่นเดียวกันที่น่าสนใจกว่าคือทั้ง2คันนี้อาจจะไม่ได้ขายในไทยภายใต้แบรนด์เป่าจุ้นแต่อาจจะขายภายใต้แบรนด์บูหลิงโดยบริษัท EV Primus จำกัดนั่นก็เพราะบูหลิงได้ทำตลาดในไทยมาแล้วอีกอย่างทั้งเย็บและคลาวก็เป็นรถไฟฟ้าที่พัฒนาโดยบริษัทร่วมทุนระหว่าง SAIC บริษัทแม่ของ MG กับ GM และบูหลิงถ้าจะขายในไทยภายใต้ชื่อแบรนด์บูหลิงก็คงจะไม่ผิดนักคาดว่าทั้ง2คันจะเป็นการนำเข้ามาจากอินโดนีเซียเพราะบูหลิงมีโรงงานประกอบในแดนอีหนาวอยู่แล้วและจะกำลังประเดิมในไทยด้วยบูหลิงบิงโกคาดว่าทั้งรุ่นยิปและคลาวจะมาเสริมทัพในอนาคตกลุ่มแบรนด์สุดท้ายในคลิปนี้ก็คือเชอรี่ซึ่งบางคนอาจเคยได้ยินชื่อนี้เมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนี้พี่เขาคัมแบ็กโหนขึ้นสู่ตลาดไทยอีกครั้งด้วยบริษัทแม่จากจีนบุกด้วยตัวเองแบบสตรองกว่าเดิมและพี่แกเล่นเอารถแบรนด์โอโมดะและเจคู่มาบุกตลาดไทยซึ่งโอโมดะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นสื่อไทยรีวิวกันไปแล้วเราเองก็เคยพาไปขับรุ่นโอโมดะ C5 EV ก่อนใครถึงจีนเมื่อปีก่อนซึ่งตัวรถมีขนาดไล่เลี่ยกันกับเจ้าตลาดอย่าง BYD Atto 3ขับเครื่องมอเตอร์เดี่ยวขับหน้าให้กำลังสูงสุด204ม้าแรงบิด340นิวตันเมตรพุ่งกับแบตเตอรี่ขนาด61กิโลวัตต์อาวร์วิ่งในไกลสุด460กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนเจคู่ชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูคนไทยนักเพราะเป็นแบรนด์ในเครือจีลี่ที่โฟกัสรถ SUV มีอยู่2รุ่นหลักคือเจคู่ J7 และเจคู่ J8
ทางที่สุดได้ทราบว่าทางค่ายอัดมาขายในไทยซึ่งเจ้า J7 คือรถ SUV ขนาดกลางมาพร้อมกับแบบน้ำมันล้วนและปลั๊กอินไฮบริดโดยรุ่นน้ำมันล้วนจะมาพร้อมกับเครื่องเบนซิน 1.6 ลิตร 4 สูบเทอร์โบให้กำลังสูงสุด197ม้า 290 นิตรเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Dual Clutch 7 จังหวะมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2หรือ4ล้อแล้วแต่รุ่นย่อยส่วนรุ่นปลั๊กอินไฮบริดจะเป็นเครื่องเบนซิน 1.5 ลิตร 4 สูบและมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวส่วน J-Cool J8 เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่มีให้เลือกทั้งเบาะแบบ2แถว5ที่นั่งและแบบ3แถว7ที่นั่งมาพร้อมกับเครื่องเบนซิน2ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด257ม้าระบิด400นิตรเมตรส่งกำลังไปยังล้อทั้ง4ด้วยชุดเกียร์อัตโนมัติ8สปีดส่วนเครื่องปลั๊กอินไฮบริดเป็นเครื่องเบนซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมถึง462ม้าพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ความจุ 34.4 กิโลวัตต์อาวร์วิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนได้150ถึง160กิโลเมตรแล้วแต่รุ่นย่อยหากใช้ทั้ง2ระบบรวมน้ำมันด้วยจะวิ่งได้ไกลสุด 1,000 ถึง 1,321 กิโลเมตรเลยทีเดียวไม่ได้มาเล่นๆเลยนะเนี่ยจากที่เล่ามาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าพี่จีนเขาไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ยังมีแบรนด์รถไฟฟ้าในมือเป็นกระตักที่เตรียมบุกไทยครอบคลุมทุกเซกเมนต์ทุกช่วงราคาตั้งแต่ตลาดแมสยันตลาดพรีเมียมงานนี้คนไทยได้ประโยชน์จุกๆมีตัวเลือกมากขึ้นในราคาที่หลากหลายและคุณล่ะครับชอบค่ายไหนคันไหนเป็นพิเศษไหมคิดว่าพี่ค่ายญี่ปุ่นต้องปรับตัวสู้กันอย่างไรมาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ